โอเอ็กซี่เข้าตัดเชือกพบสเตนสันศึกเวิลด์แมตช์เพลย์เฉินหลงชนะคันยาฟารูปารีเตรียมลุ้นแชมป์เดนมาร์กโอเพ่นสมัยที่3เมสซี่ยิงประตูฉลอง10ปีกับบาร์ซ่าโกย3แต้มรั้งจ่าฝูงต่อสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend ครับติดตามข่าวสารในวงการกีฬาเช่นเคยนะครับวันนี้ผลการแข่งขันกีฬาเพียบครับเช่นเคยอยู่กับผมณรงค์ฤทธิ์แล้วก็คุณปฐมภพครับครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงครึ่งชั่วโมงนะครับทาง True Sport 2นะครับตั้งแต่ 12:00 นเป็นต้นไปครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนะครับเริ่มต้นช่วงแรกด้วยผลกีฬารอบโลกเหมือนเดิมครับเป็นเรื่องของกอล์ฟที่ตอนนี้หลายๆคนจับตามองอยู่นะครับเป็นการแข่งขันVolvo World Match Play นะครับซึ่งต้องดวลกันตัวครับซึ่งล่าสุดผลปรากฏว่าก็เป็นโคเอซี่นะครับที่ผลงานดีได้ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยที่การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ในรายการ Volvo World Match Play Championship นะครับที่มีรางวัลรวมอยู่ที่ 2.2 ล้านยูโรหรือประมาณ97ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่สนาม The London Golf Cup เขตปกครองเคนต์ประเทศอังกฤษนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายนะครับผลปรากฏว่าคู่แรกครับจอร์จโคเอซี่โปรชาวแอฟริกาใต้ก็สามารถคว้าชัยชนะเหนือแพทริกรีดจากสหรัฐอเมริกานะครับ2และ1เข้าสู่รอบตัดเชือกไปพบกับเฮนริกสเตนสันนะครับโรชาวสวีดิชที่ชนะโจนาสบริตส์ผู้แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2อัพเลยครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้รอบรองคู่แรกไปนะครับในขณะที่ทางด้านมิโคอิโลเนนนะครับจากฟินแลนด์ก็สามารถเอาชนะวิกเตอร์ดูบูยซงจากฝรั่งเศส2อัพนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยูสลูเทนนะครับนักกอล์ฟชาวดัตช์ที่สามารถเอาชนะพาโบราสเบาจากสเปน6และ5นะครับในรอบ8คนสุดท้ายนะครับก็เท่ากับว่าได้รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน Volvo World Match Play ครับซึ่งสามารถติดตามชมได้นะครับทั้งรอบรองและก็รอบชิงชนะเลิศช่วงเย็นวันนี้ครับเริ่มตั้งแต่เวลา 18:30 นเป็นต้นไปครับทาง Golf Channel ครับนอกจากชิงชนะเลิศแล้วก็ยังมีชิงอันดับที่3ด้วยนะครับ Volvo World Match Play ข้ามไปที่ฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับ PGA ทัวร์รายการ Shriners Hospital for Children Open ครับชิงเงินรางวัลรวม 6.2 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ198ล้านบาทนะครับที่สนาม TPC Summerlin เมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดานะครับเบนมาร์ตินนักกอล์ฟเจ้าถิ่นครับซึ่งรั้งอันดับ5อยู่หลังจากจบวันที่2นะครับระเบิดฟอร์มทำ9อันเดอร์พาร์เลยนะครับในวันที่3ครับแซงขึ้นนำเดี่ยวครับด้วยการนำหน้าอันดับ2รัสเซลน็อกส์คู่แข่งจากสกอตแลนด์ไป2สโตรกนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นครับจิมมี่วอล์เกอร์และแอนดรูว์สโวบอดา2โปรชาวอเมริกันอยู่อันดับ3ร่วมนะครับด้วยสกอร์13อันเดอร์พาร์ครับเว็บซิมสันอีก1นักกอล์ฟเจ้าถิ่นจบรอบ3ที่อันดับ5ร่วมกับเควินสตรีลแมนบรูคส์โอเอฟก้าและสกอตเพียซี่นะครับ3คู่แข่งเพื่อนร่วมชาตินะครับ12อันเดอร์พาร์ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามการถ่ายทอดสดวันสุดท้ายได้ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 4:00 เป็นต้นไปทางช่อง True Sport 5ครับไปที่เอเชียกันบ้างนะครับกอล์ฟฮ่องกงโอเพ่นในวันที่3นะครับผลปรากฏว่ากอล์ฟรายการนี้ซึ่งเป็นกอล์ฟโคแซงชั่นนะครับยูโรเปียนทัวร์และเอเชียนทัวร์มีเงินรางวัลรวมคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ42ล้านบาทนะครับที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับรอบที่3นี่มาคัสเฟรเซอร์จากออสเตรเลียนะครับก็ออกรอบทำเพิ่มได้5ได้พานะครับจบวันก็ทำให้เขาขึ้นมานำเดี่ยวครับด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาครับอันดับที่2อย่างสกอตเทนครับผู้แข่งเพื่อนร่วมชาตินั้นตามหลังเขาอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับมิฉะนั้นวันสุดท้ายยังถือว่าน่าลุ้นน่าสนใจนะครับส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยนะครับพรหมมีสวัสดิ์แล้วก็ปริยะชุนหาสวัสดิกุลจบวันรั้งอันดับที่16ร่วมด้วยสกอร์รวม5ได้พานะครับถาวรวิรัตจันทร์แล้วก็อติวิทย์เจนวัฒนานนท์นะครับอยู่อันดับที่35ร่วมครับสกอร์รวม3อันเดอร์พาชมกันต่อได้นะครับรอบสุดท้ายก็ตอนนี้แข่งขันกันอยู่ด้วยนะครับทาง True Sport HD1
แล้วก็ True Sport 5ครับส่วนฝั่งหญิงครับ LPGA ทัวร์ในรายการ LPGA KEB Hana Bank Championship ที่สนาม Sky 72 Golf Club ในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งขณะนี้กำลังแข่งขันกันอยู่ในรอบสุดท้ายแล้วก็มีถ่ายทอดสดทางช่อง Golf Channel ด้วยนะครับผลการแข่งขันหลังจากจบรอบที่3เนี่ยเบ็คเคียวจุงกับแบฮีขยุงนะครับ2โปรเจ้าถิ่นที่นำร่วมด้วยสกอร์5เดือพาเนี่ยตอนนี้ตกไปอยู่อันดับที่3ร่วมแล้วนะครับเพราะว่าชุนอินกีครับอีก1โปรสาวจากเกาหลีใต้นะครับตีผ่าน13หลุมแรกของวันสุดท้ายทำเพิ่ม6อันเดอร์พาร์นะครับก็มีสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ2ในตอนนี้บริตานีลินซี่คัมอยู่1สโตรกนะครับโดยที่ทางลินซี่คัมเนี่ยตีนำหน้าไปก่อน1หลุมนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่กลุ่มผู้นํา 4-5 อันดับแรกก็จะอยู่ในหลุมที่14และ15นะครับโดยที่มีโปรเกาหลีนี่อยู่4คนนะครับจากท็อป5นะครับนั่นก็คือเรื่องของกอล์ฟนะครับแต่ว่ารายการล่าสุดวันนี้นี่ก็ไม่มีนักกอล์ฟไทยที่ขึ้นไปถึงขั้นได้ลุ้นแชมป์ใช่ครับในรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับก็มีพรณรงค์เพชรล้ำนะครับที่ดูจะทำผลงานได้ดีกว่าใครเพื่อนในรายการนี้แต่ก็อยู่อันดับที่15ร่วมนะครับแล้วก็ตีตอนนี้ถึงหลุมที่14แล้วรายการที่แล้วโปรแวร์นี่ถึงกับนำในช่วงสุดท้ายแต่ว่าก็ไปพลาดไปนะครับในช่วงไม่กี่หลุมสุดท้ายครับใช่ครับในเรื่องของแบดมินตันนะครับในยุโรปเนี่ยเดนมาร์กถือว่าเป็นชาติที่เป็นมหาอำนาจของวงการแบดมินตันนะครับมิฉะนั้นเราไปดูแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่นกันนะครับวันที่5ซึ่งการแข่งขันถือว่าเข้มข้นขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเฉินหลงกับทางด้านคาสยาฟปารูปาลี่นะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปนะครับสำหรับเฉินหลงครับเอาชนะคู่แข่งจากอินเดียไปนะครับในการแข่งขันแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์รายการเดนมาร์กโอเพ่นที่สนามโอเดนเซ่สปอร์ตพาร์คในโอเดนเซ่เดนมาร์กนะครับโดยที่เริ่มที่ประเภทชายเดี่ยวกันก่อนเลยนะครับเฉินหลงมือ2รายการก็สามารถเอาชนะทางคาชาปารูบารีจากอินเดียไป2เกมรวดเลยนะครับ 21-16 แล้วก็ 21-15 ครับทำให้เจ้าตัวจะไปเจอกับซอนวันโฮครับมือ7ของรายการจากเกาหลีใต้นะครับในรอบชิงชนะเลิศครับก็เป็นโอกาสที่จะลุ้นป้องกันแชมป์ได้ครับสำหรับเฉินหลงในรายการนี้นะครับเช่นเดียวกันกับลียองแดแล้วก็ยูยอนซองนะครับแชมป์เก่าชายคู่มือหนึ่งของรายการจากเกาหลีใต้นะครับก็ยังคงรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์เช่นเดียวกันนะครับเอาชนะคู่แข่งเจ้าถิ่นนะครับนั่นคือมาเทียสโบแล้วก็คริสเตนโมเกนเซนเจ้าถิ่นมือ3ของรายการไป2เกมรวดครับด้วยสกอร์21-14แล้วก็21-17นะครับทำให้ทั้งคู่เตรียมรอชิงแชมป์กับฟูไห่เฟิงแล้วก็จางหนานจากจีนต่อไปนะครับเท่ากับว่าจีนี่ชิงทั้งประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภทชายคู่นะครับขยับไปดูประเภทหญิงเดี่ยวกันบ้างนะครับลิวเซียวรุ่ยนะครับมือหนึ่งของรายการจากจีนก็ฟอร์มเก่งเหมือนกันนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ตามความคาดหมายครับหลังจากที่เอาชนะมือ4ของรายการจากเกาหลีใต้อย่างซังจีฮยุนไป2เกมรวดครับ21-17แล้วก็21-12นะครับลิวเซียวรุ่ยเตรียมรอลุ้นแชมป์กับแชมป์เก่านะครับนั่นคือหวังยี่ฮานะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ3ของรายการในรอบชิงชนะเลิศครับก็สามารถติดตามชมการแข่งขันในรอบชิงได้ในช่วงเย็นวันนี้ครับทาง True Sport HD 3 True Sport 7ช่องหมายเลข8นะครับในช่วงเวลา 17:30 นเป็นต้นไปครับจีลุ้นแชมป์ทุกรายการเลยนะครับชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดี่ยวหญิงคู่ครับส่วนผลการแข่งขันเทนนิสก็มีมาฝากนะครับ WTA Tour นะครับรายการ Kremlin by Bank of Moscow นะครับปรากฏว่าอีเรน่ากาเมเลียเบกูครับก็โค่นลูซี่ซาฟาโรวานะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้ครับโดยอีเรน่ากาเมเลียเบกูจากโรมาเนียครับก็สามารถพลิกโค่นเอาชนะลูซี่ซาฟาโรวามือ4ของรายการจากสหรัฐเช็กไป2-1เซตด้วยสกอร์7-6 1-6 และ6-3นะครับอีเรน่าก็เตรียมจะเข้าไปชิงแชมป์สมัยแรกกับอนาสตาเซียพัฟลิวเชนโกว่านะครับมือ6ของรายการจากรัสเซียที่เอาชนะคาเทรินาซิเนียโควาจากสหรัฐเช็กไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-2และ6-2นะครับ
การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทางช่อง True Tennis HD หมายเลขช่อง670ครับ Yeah It's goodนั่นคือเรื่องของผลเทนนิสนะครับขยับมาดูศึกบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่นกันบ้างนะครับมีผลการแข่งขันมาฝากครับซึ่งผลปรากฏว่าดินนาเพเซอร์ครับก็สามารถเอาชนะดัลลัสแมฟเวอริกไปได้ครับ98-93คะแนนครับฟิลาเดลเฟีย 76ers ก็เอาชนะออร์แลนโดเมจิก95-84คะแนนครับแอตแลนต้าฮอคส์แพ้ดีทรอยต์พิสตันไปนะครับ100-104คะแนนซานอันโตนิโอสเปอร์สครับแพ้ให้กับไมอามี่ฮีทไป108-111คะแนนครับซาคราเมนโตคิงส์ครับเอาชนะมาคาบีไฮฟาจากอิสราเอลไปขาดลอยเลยนะครับ91-59คะแนนในขณะที่ LA Clippers ครับก็แพ้ให้กับ Denver Nuggets ครับ93-104คะแนนครับนั่นคือทั้งหมดในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะครับกลับมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลทั้งในทวีปยุโรปแล้วก็โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกบ้านเรากันกับ Sport Today VN ครับ